สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญตะรกลร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนายคารชัยประเสริฐพนักงานพิทักษ์ป่าซึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราปรามในพื้นที่ป่าเทือกเขาลวกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป,ป่าซับลังกาจังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเล็กที่43หมู่8บ้านเนินถาวรตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญา,าติของนายคานชัยประเสริฐเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งในคานใช้ประเสริฐเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าสังกัดหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรับยลังกาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลกระเวตรวจปราปรามในพื้นที่ป่าเทือกเขารวกกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรับยลังกาอำเภอล,ลำสนทิจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2563 การได้รับพระราชทานพระมหากรณาทิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณแก่ครอบครัวของนายคารอย่างหาที่สุดมิได้บุรณะที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่สารกลางจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานกรรมการบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็น a e r o s o l box กล่องใสป้องกันการรุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 สำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยขณะทำการรักษารวมจำนวน80กล่องให้แก่นายแพทย์ภาคีสัพพิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ศักชัยลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยาพระชายาลักษณ์สเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรหราษราสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยโดยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ ท่านี้สภากาชาติไทยได้ขอพระราชทานพระราชอนุญ,ญาตจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้ออบริการสภากาชาติไทยขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่8ถึง17พฤษภาคม2563เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติที่ขาดเงินรายได้จากการพักและยุติการประกอบกิจการของสถานประกอบการในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่วะละ1,200ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำรงชีวิตนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19สภากาชาติไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวมาโดยตลอด จะได้ประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในการมอบชุดทานน้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปแล้วกว่า9 5 7 2 4ชุดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า10ล้านชิ้นสลับประชาชนใช้สวมใส่ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและจะตั้งครัวเคลื่อนที่ตามสถานิกาชาติต่างๆเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สลับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องตน้น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณมีพระประสงค์ในการประทานถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งพักอาศัยโดยรอบพระตำหนักจักกรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่เขตดอนเมืองและเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณทรงห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งพักอาศัยโดยรอบพระตำหนักจัก,กรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งในเขตพื้นที่ของเขตดอนเมืองและเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจึงมีพระประสงค์ในการประทานถุงยังชีพแก่ประชาชนเหล่านั้นเพื่อมาเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ โดยในวันนี้เวลา10นาฬิกาที่อาคารสยามกลิตเตอร์1957จังหวัดปทุมธานีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรโดให้ในายบุญเชิดกันไัยประจำสำนักพระราชวังพิเศษร,ระดับ9เป็นผู้เชิญถุงยังชีพประธานจำนวน400ถุงมอบให้แก่นายพินิตบุญเลิศผู้ว่ราราชการจังหวัดปทุมธานีนายไพฑูลงามมุกผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตอนเมืองและนายยอดขวัญจุนปิยะ เพิ่มในการเขตสายไหมเพื่อจะนไปมอบให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งภายในถุงยังชีพประธานประกอบด้วยข้าวสวยพร้อมทานไข่เค็มหมูหยองปลากระป๋องน้ำดื่มนมถั่วเหลืองนม UHT ยาสามันประจำบ้านเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยโดยจะนำไปมอบให้กับประชาชนตามพระประสงค์ซึ่งพักอาศัยโดยรอบพระตำหนักจักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีจำนวน100ชุด ส่วนเขตดอนเมืองและเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครเขตละ150ชุดในช่วงบ่ายวันนี้นายไพรย์ทุนงามมุกผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครได้เชิญถุงยังชีพป,ประธานของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเติยาธรกิติคุณจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนปู่เจ้าเสลิงพรายชุมชนสะพานปูนและชุมชนเวียงเทพเก้าซึ่งได้สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และสูงอายุ อย่างความปลื้มปราบปลื้มแก่ประชาชนที่รับถุงยังชีพประธานเป็นล้นพ้นและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ